เนื้อหนาเนื้อไม่มีน้ำรสชาติไม่หวานเกินไปแล้วก็เปลือกหนาเก็บไว้ได้นานเดินทางไกลได้เม็ดไหนเล็กอันนี้คือเป็นคุณภาพของเราแนวคิดเรื่องลำพูนเป็นนครแห่งทุนท้ายวัฒนธรรมชุมชนก็ถึงเนื่องจากเราเห็นประเด็นนะครับว่าลำพูนเราเนี่ยเป็น1จังหวัด3วิถีซึ่งมีวิถีที่สำคัญก็คือวิถีเกษตรก็เรื่องลำไยเลยล่ะครับวิถีที่2ก็เป็นวิถีอุตสาหกรรมซึ่งวิถีนี้ก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และวิถีที่3คือวิถีเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยอลีกุนชัย1359ปีตอนนี้คืนนี่เป็นเมืองของต้นกำเนิดลำไยซึ่งแพร่ไปทั้งประเทศไทยเนี่ยก็คือมาจากต้นกำเนิดตรงนี้แหละแล้วก็มีสายพันธุ์ลำไยที่เก่าแก่ดีมากมายแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อจะให้ลำไยเนี่ยให้เกิดพันธุ์ที่ดีขึ้นก็มีการรักษาสายพันธุ์พร้อมกับยกมาตรฐานของ GI คือสิ่งที่ทางภูมิศาสตร์สิ่งที่เบโดได้เข้ามาช่วยส่งเสริมชุมชนเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดแข็งของชุมชนที่มองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าของตัวเองและเรานำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางกฎหมายเช่นการคุ้มครองสิ่งของที่ทำภูมิศาสตร์เอาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการเสริมสร้างช่องทางทางการตลาดทั้งหมดนั้นเนี่ยคือกระบวนการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆค่ะหัวใจสำคัญคือไม่ใช่เป็นการใช้ทรัพยากรจนกระทั่งกลับมาทำลายตัวเองเราอยู่บนหลักการว่าเมื่อคุณได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้นในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคุณจะต้องคืนกลับหรือว่าปันกำไรหรือรายได้กลับมาใช้ในการฟื้นฟูเบโดมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพของประเทศเนี่ยซึ่งเป็นจุดแข็งการพัฒนาอยู่ที่ฐานทรัพยากรและในทุกแห่งผลตำบลของประเทศไทยเนี่ยมีทุนเหล่านี้อยู่ตอนนี้เราไม่สามารถจะไปขยายพื้นที่เราไปที่อื่นได้เราก็ต้องมาคิดว่าเราจะอยู่ยังไงได้ก็ต้องพึ่งแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงครับคำถามก็คือว่าหากเรารู้ค้นพบและก็สามารถนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศมันจากหลักการนี้เนี่ยเราจึงมั่นใจว่าที่ลำพูนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพ